เฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซิลเกอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงสปริงตัวใหม่ที่ได้อัปเดตเข้ามาเป็นอัปเดตเล็กๆที่พี่ว่ามันก็เอามาทำไอเดียอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันโอเคก่อนที่เราจะไปดูคลิปมาดูแฟนอาร์ตกันก่อนเลยดีกว่าขึ้นแฟนอาร์ตสวยๆโอเคก็สำหรับแฟนอาร์ตนี้นะก็ขอบคุณทุกแฟนอาร์ตที่ส่งมาแล้วก็อาจจะเลือกแค่บางรูปก่อนนะเพราะว่ามีรูปส่งมาเยอะมากช่วงนี้พี่อาจจะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่สบายบวกกับเวลาไม่ค่อยมีจ้ะฉะนั้นจะเห็นนานๆลงคลิปบ้างแต่ตอนนี้อาการป่วยก็ถือว่าดีขึ้นก็สักประมาณเหลือไข้สักประมาณ 10% อ่ะเออหายดีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นคือพี่ไอหนักมากถ้าวันที่พี่เข้าดิสไปเจอน้องๆก็น่าจะเห็นแบบพี่ไอแบบสุดมันอุ้ยอันนั้นไม่ใช่เรียกไอโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละดีขึ้นเยอะไม่ได้เป็นโควิดนะเป็นหวัดธรรมดานี่แหละตอนนี้ก็ยังมีอาการไอเหลืออยู่นิดหน่อยอ่ะโอเคมาวันนี้เรามาดูไอเดียสปริงเลยดีกว่าก็ไอเดียแรกจะเป็นเสาไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่สปริงใหม่เนี่ยมันใช้งานใหม่ก็คือเมื่อก่อนเวลามันวางลงไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือมันสามารถจิ้มวางครั้งนี้หนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยมันจะไปจิ้มกับอันไหนก็ได้แต่มูลถ้าเราจิ้มไว้ตรงนี้จึ๊กมันก็จะเป็นเส้นคือเราต้องจิ้มถึงสองทีด้วยกันเห็นไหมด้วยความที่ว่าเนี่ยเราจะทำเสาไฟฟ้าเมืองไทย เราสามารถจิ้มไปจิ้มมาได้เยอะแต่บอกไว้ก่อนว่าสายมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะสายมันจะมีโค้งๆบ้างฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆจะเอาไปทำเป็นพวกสายไฟในฐานใต้ดินก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองหาบล็อกบล็อกนี้บล็อกอะไรเนี่ยบล็อกปูนเมื่อกี้นึกว่าบล็อกบางอย่างที่มันชั่วร้ายทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะเห็นไหมจึ๊กก็จะดูเป็นสายไฟขึ้นมาแต่มันก็ดีสำหรับบางไอเดียนะก็เป็นว่านี่คือไอเดียแรกแล้วกันเอาไว้ตกแต่งพวกเสาไฟฟ้าหรือกำแพงอะไรก็ตามนั่นเองนะจ๊ะสำหรับไอเดียที่สองสมมติว่าพี่จะทำเป็นตัวละครลอยลงมาแบบน่ารักน่ารักฮะแล้วก็แองเกอร์บล็อกไว้วางข้างล่างอันหนึ่งข้างบนอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาสปริงมาแปะล่างแล้วก็เอาสปริงไปแปะบนเมื่อเราแปะเสร็จเอาตัวละครมาวางอย่างนี้เพื่อเราจะทำเนื้อเรื่องแบบว่าเพื่อนกำลังจะเดินมาแล้วใช่ไหมน้องก็แค่จิ้มตัวสปริงแล้วก็ตัวบล็อกข้างบนรวมถึงตัวละครแล้วก็ดักรอตรงเนี้ยตรงแองเกอร์สมมติแบบเป็นเนื้อเรื่องเดินเข้าบ้านสวัสดีบ้านหลังแล้วก็จะมีตัวละครลงมาทักทายปุ๊ชสปริงมันก็เอาไว้ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเอามาอะไรมาให้รีวิวแนะนำอย่าทำผีพางเข้ามานะ อย่าทำให้หัวใจวายแต่ตอนใช้งานจริงล่องหนบางส่วนก็ได้นะมันก็สปริงมันก็ล่องหนเส้นให้เพื่อความดีนะอยากบอกอย่ารังแกคนป่วยมีอีกไอเดียหนึ่งใช้เหมือนกันพี่จะขอรวมไว้เป็นไอเดียเดียวเลยสมมุติว่าเราจะทำลิฟต์แต่บอกไว้ก่อนนะว่าลิฟต์เนี้ยใช้ครั้งเดียวทิ้งเพราะว่ามันจะหดสปริงกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเป็นลิฟต์แบบไว้ขึ้นข้างบนแบบรวดเร็วแต่ก็มันก็ใช้แค่ครั้งเดียวไงนี่สภาพว่าพี่กับเฟิร์สเดินมาข้างหน้าเป็นเหมือนแสง UFO ดูดใช่ไหมพร้อมเก้าอี้ข้างบนคือ UFO ข้างล่างคือเก้าอี้ UFO ก็จะดูดคนขึ้นไปเดี๋ยวพี่จะลองครอปเอาเองคือออกดูดซุ่มเนี่ยโดนดูดขึ้นมาแล้วนี่คือชั้น2ก็คือเป็นเหมือนลิฟต์ใช้ครั้งเดียวทิ้งอ่ะมันก็จบแค่นี้แหละถ้าออกก็บนเลงอ่ะประมาณนั้นก็จะเป็นไอเดียเดียวกันต่อไปไอเดียที่3เนาะเฟิร์สจำไอเดียนั้นได้มั้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หนีบไว้2ด้านแล้วมันจะไปข้างหน้าเองอ่ะอ๋อฉะนั้นอ่ะเฟิร์สลองดูจำเป็นต้องใช้บล็อกนี้มั้ยใช่จำเป็นเพราะมันจะเด้งอ๋อมันอาจจะไม่ไปเพราะพี่หนักเกินก็ได้โถดูวูดอ่ะโอเคก็จะเป็นบล็อกแบบนี้ติดสปริงซ้ายขวาแล้วก็จบเลยเหรอใช่แล้วเอาไปเชื่อมกันมันจะง่ายอะไรเบอร์นั้นไปเร็วโหเนี่ยมันก็จะไปอย่างนั้นอ่ะนี่ให้ทำหนึ่งบล็อกขึ้นมาก็เป็นบล็อกฟรอยด์ไม่งั้นมันจะไม่เด้งและมันจะหนักเกินถ้าเป็นบล็อกอื่นทีนี้เราต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าบล็อกอะไรก็ได้วางแปะไว้ข้างบนเพื่อจะเอาสปริงมาเชื่อมกันอ๋อคือมันต้องเป็น2บล็อกใช่ไหมบล็อกเดียวไม่ได้นี่ดูไปทำอย่างนี้นี่แล้วทำอย่างนี้สองงานอ๋อมันจะได้เด้งอยู่ข้างในแต่ทำไมเฟิร์สถึงต้องทำจุดเล็กๆข้างบนด้วยจุดเล็กๆเพื่อเอาไว้ลบให้มันไม่ยึดกับบล็อกอ๋อคือทำไงก็ได้ให้มันประกบกันประกบแล้วก็ต้องไปจิ้มในแผ่นนู้นอ่ะประกบกันแหละแล้วก็รอรีดีได้เลยบล็อกข้างล่างสปริงอ๋อแล้วก็ดีลีทโอเคประกบกันเรียบร้อยโอ้โหเฟิร์สเฮ้ยมันมีพลังงานในตัวเองอินฟินิตี้พาวเวอร์แต่ถ้าถามพี่ว่ามันมีประโยชน์อะไรพี่ก็นึกไม่ออกสนุกพี่แค่รู้มันอย่างน้อยมันก็ดูเจ๋งดี
อยู่เหมือนมีพลังงานในการหมุนเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ตลอดก็ได้มั้งพี่ว่าใช่ผลลัพธ์มันจะอยู่ที่ฟปิงในการวางฟปิงมันก็ดูมันดีดแรงนะแต่มันไม่ทำอะไรพี่เลยเพราะพี่ไม่ใช่ผู้ถูกเรื่องไงล่ะใช่อย่างนั้นผู้ถูกเรื่องเนี่ยลองชนมันหน่อยดิลองมันเบาพี่ว่าเข้าใจเบามากโอ้ย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 เบาจริงสำหรับไอเดียต่อไปไอเดียที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เนี่ยเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยจะหมุนแบบสปินช้าๆเลยมันคล้ายกับวิธีที่เฟิร์สทำก็คือมันจะเป็น2แกนของเฟิร์สใช่ไหมอันนี้เป็นวิธี4แกนมันน่ากลัวมากๆทำไมเวลาคือเมื่อวานน่ะที่ทำได้ทำไมรอบนี้ทำแล้วมันดูมันบล็อกมันตายไม่สนิทอ่ะมันดูน่ากลัวไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเริ่มหมุนแล้วเฟิร์สมันมันคลั่งมากมันไปอู้ว้าเอาล่ะพี่ฟิวไปอยู่ใกล้มันมันเริ่มคลั่งแล้วจริงเหรอมันแค่เราไปอยู่โอ้โหมันยังกลับมาเป็นสภาพเดิมได้พอทำเสร็จมันจะเป็นหมุนสโลว์นะอันนู้นมันจะหมุนแบบหมุนเร็วใช่ป่ะอันนี้มันดูดพร้อมกัน4มุมมันจะค่อนข้างสโลว์นอกจากมันสโลว์คือมันยังน้ำหนักเบามากอีกด้วยแล้วมันเริ่มคลั่งมันไม่คลั่งเลยเอาเป็นว่าวิธีนี้พี่ว่ามันยังเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วมันเหมือนแบบโลกาวิตี้ดีอ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนกันมันค่อยๆขึ้นไหวช้าๆเริ่มๆจนเวลามันคลั่งกันนะจะต้องหามุมจัดให้มันพอดีสักนิดนึงโอเคมาจบกันที่ไอเดียสุดท้ายเลยดีกว่าไอเดียนี้พี่ชอบมากเลยคือมันเอาไว้เล่นมินิเกมได้สมมุติว่าเราจะเล่นมินิเกมคีบเค้กสมมุติเราเล่นกับเพื่อนทำให้เค้กตกลงมาใช่ไหมที่สำคัญคือเราต้องปิดแองเกอร์ด้วยนะแล้วก็อันแรกอ่ะให้เรากดใส่ติ๊บแล้วทางของเราใช่ไหมแล้วก็กดใส่เค้กปุ๊บอ่ะมันจะดึงเค้กมาเลยมันทำมินิเกมดึงของเห็นไหมมันก็จะได้เค้กมาอู้อันนี้รุนแรงไปมันจะเป็นแบบดึงเค้กเข้ามาอย่างเงี้ยแข่งกันว่าใครแบบดึงได้เยอะกว่าซึ่งไอเดียนี้สามารถเอาไปต่อยอดกับการกระชากสิ่งของได้ด้วยสมมติพี่อยากกระชากนกตัวนั้นมาแต่บอกไว้ก่อนนะว่าเราสามารถกระชากคนมาได้เฉพาะในเขตบิวเท่านั้นบางทีอ่ะจับบางบล็อกมันไม่ติดพี่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันขนาดเปิดหมุนตรงแล้วก็ยังไม่ติดเนี่ยอันนี้กระชากมาได้เป็นประโยชน์ของสปริงใหม่แล้วกระชากแล้วคือมันตึงด้วยนะคือหนียากมากหนีไม่ได้เลยดีกว่าแต่บอกไว้ก่อนบางบล็อกกระชากไม่ไปนะเหมือนบล็อกที่วางแล้วมันไม่กลางอ่ะ ถ้าไปกระชากแล้วหายไปเลยเฟิร์สหรือจะแบบนี้ก็ได้นะมองเข้าไปในเป็ดแล้วก็เอาฮินบล็อกแปะเป็ดเอาไว้แล้วก็จิ้มอุ้ยไม่โดนหรอกโอ้ยอยู่ดิ้งพี่ยิ่งกดไม่แม่นเดียวไม่โดนหรอกเอาเป็นว่ามันต้องแบบกดแม่นมากๆอ่ะมันถึงจะโดนอ่ะเพราะว่ามันต้องกดให้โดนเต็มอันเลยมั้งอ่ะนี่ๆๆได้ละแต่รู้สึกว่าบิ้วใหญ่ขนาดไหนก็กระชากได้นะโอเคอยากกระชากห้องเรียนโอ้าห้องเรียน พี่กระชากห้องเรียนกลับขึ้นมาเออก็สมมติถ้าเราอยากกระชากห้องเรียนไปด้านข้างแล้วก็จิ้มผนังแล้วก็จิ้มห้องเรียนมันมีคนแย่งห้องเรียนพี่เว้ยพอดึงพร้อมกัน2ฝั่งพี่รู้สึกว่ามันเริ่มคล้ายๆแบบฮาปูนที่มันยิง2ด้านอ่ะกลายเป็นว่าบล็อกใหญ่ขนาดไหนก็เอาไปดึงได้ฉะนั้นพี่ว่าน่าจะเอาไปใช้ในการย้ายของล่ะหรือว่าเอาไว้เล่นมินิเกมอะไรมันๆก็ได้พี่ว่าแต่ถ้าถามเรื่องข้อดีนะเวลามันกระชากอ่ะคือขอแค่ระวังอ่ะคือมันกระชากมาเลยอ่ะสมมุติห้องเรียนอ่ะฮาปูนต้องยิงแล้วรอช้าๆถึงจะกระชากมาได้ใช่ป่ะแต่สปริงคือมันมาเลยไงคือมันแปะป้างแล้วโยนตูมคือกดปั๊บมันมาเลยคือมันเร็วกว่ามากๆแบบได้เรียนห้องเรียนแบบสั่นสะเทือนอันนี้นี่แหละข้อดีของมันไอเดียที่5โอเคหมดแล้วไอเดียสำหรับสปริงใหม่พี่ว่ามันเอาไปทำอะไรได้เยอะนะก็ถือว่าดีกว่าสปริงเดิมการยืดหยุ่นของมันก็ยังใช้ได้อยู่พี่ฟิวอยากเรียนหรอไปเรียนกลางน้ำเลยถ้าสมมติเราทำให้ทั้ง2ฝั่งมันหลุดแองเกอร์พร้อมกันมันจะดีดเข้าหาตรงกลางเอาไว้วัดพื้นที่ตรงกลางเหรอสมมติแบบอยากรู้จริงๆว่าตรงกลางระหว่างพื้นสีเขียวซ้ายขวาเนี่ยตรงไหนคือตรงกลางแล้วก็ปักไว้2ด้านดีดเข้าหากันตรงกลางก็คือตรงนี้แต่ไม่น่าจะกลางไปขนาดนั้นหรอกมั้งโอเคงั้นขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย